หรือซื้อนี่ก็ได้ร้านขายแอร์ไอ้แถวนี้มีร้านขายอะไรแอร์ไหมน่าจะมีนะตรงเนี้ยร้านขายน้ำยาล้างคอยใช่ร้านพี่ว่ามันจะมีร้านขายอะไรตรงสมบูรณ์เนี่ยรู้จักตรงนี้ไหมขับออกไปตรงเนี้ยแล้วก็ตรงไปอยู่ซ้ายมือมันจะร้านขายพวกอะไหล่แอร์เยอะๆบอกซื้อน้ำยาล้างคอยขวดหนึ่งเนี่ยตรงบอลนะมันจะมีเป็นร้านขายอะไหล่แอร์บอกซื้อน้ำยาล้างคอย1ขวดเพราะว่าดูแล้วจากล้างปกติแล้วมันไม่หายแน่เลยเพราะว่าล้างปกติพี่แค่ฉีดน้ำเข้าไปแต่คราวนี้ของน้องเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยแสดงว่าแผงรังผึ้งมันระบายไม่หมดแอร์มันระบายไม่หมดแผงผึ้งระบายไม่หมดมันฝังเข้าไปในข้างในพวกแป้งล้างหายเปล่าไม่รู้นะล้างแล้วหายหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าล้างไม่หายต้องเปลี่ยนแผงรังผึ้งไม่คุ้มแล้วก็ต้องลองล้างดูอ่ะเพราะว่ามันทางเรื่องมีอยู่ทางเดียวคือต้องล้างดูอ่ะคือสำคัญที่คิดว่าน้องทาแป้งนะใช่ไหมเพราะดูจากอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมและไอ้พวกนี้ตันนี้ตันหน่อยไม่ได้นะไอ้รุ่นนี้ไม่รู้เป็นอะไรพอตันนี้ตันหน่อยปั๊บแผงรังผึ้งเป็นน้ำแข็งเลยตันคือตันสกปรกมอเตอร์ปั่นน้ำก็ทำงานนี่มันแสดงว่าเป็นน้ำแข็งอะนี่เริ่มขาวแล้วเห็นไหมเริ่มลามมาที่ตรงเซ็นเซอร์แล้วเริ่มลามมาที่เซ็นเซอร์แล้วเดี๋ยวเซ็นเซอร์จับแล้วเดี๋ยวเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิลบศูนย์ปุ๊บไฟดูดเดี๋ยวเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิลบศูนย์ปุ๊บเดี๋ยวจะขึ้น E4แอร์ติดดีกับแอร์แค่ไหนมันดีคนละอย่างกันไม่พอกันแหละถ้าเกิดมันที่ล้างให้มันไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ผมเอาไปอยู่ห้องแอร์ดีกว่าเพราะมีช่างเขาก็ซ่อมถ้าล้างแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแผงรังผึ้งตัวนี้ไงแพงไหมไม่คุ้มแล้วไม่ควรจะแพงนะไม่คุ้มแล้วถ้ามันล้างแล้วมันไม่หายเลยต้องเปลี่ยนแผงรังผึ้งตัวเนี้ยเท่าไหร่ไม่คุ้มหรอกต้องเก็บเอาไว้รอมีอะไรอ่ะรอมีอะไรซึ่งหมายความว่าเช่นคอมเพรสเซอร์เสียแต่แผงยังดีอยู่เราเปลี่ยนเฉพาะแผงเดียวแสดงว่าแผงมันตันกันเดี๋ยวลองล้างดูก่อนแต่ว่าที่พี่บอกว่าให้ซื้อน้ำยาล้างคอยมาเพราะว่ามันต้องฉีดเข้าไปข้างในเพราะมันแสดงว่ามันเข้าไปฝังข้างในเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะขึ้น E4 แล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวอะถ้าพี่แก้ภายเหตุนะถ้าพี่ดึงเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกนะผมนะแอร์น้องก็เป็นน้ำแข็งดีอะใช่ไหมถึงแม้มันจะไม่ตัดเป็นขึ้น E4 แต่ว่าช่วยแหละแต่ที่มันมีเซนเซอร์มันช่วยอะไรมันไม่ให้เป็นน้ำแข็งไงคือถ้าเป็นน้ำแข็งพวกมันจะตัดการทำงานแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราในการที่มันตัดเนี่ยเครื่องจะไม่พังเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ที่คือมันเป็นตัวเซฟตี้เอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าแผงรังผึ้งเป็นน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยอันเนื่องจากหนึ่งคือน้ำยารั่วหรืออันเนื่องจากแผงรังผึ้งมันสกปรกเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะตัดการทำงานแสดงว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่เสียตอนแรกคิดกังวลว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะเสียแต่พี่ดูแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้มันไม่เสียเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งไงแล้วมันมีประโยชน์ไหมจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ไงก็คือมันเซฟตี้เดี๋ยวไม่งั้นก็แผงรังผึ้งถ้าเกิดน้องของน้องมันระบายไม่ดีอะแผงรังผึ้งน้องด้านหน้าก็เป็นน้ำแข็งเต็มเลยเนี่ยมันก็มีเห็นไหมขึ้น E4 แล้วเห็นไหมนะ